สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟอร์ชิปลีกหรือ BCL กันต่อนะครับคลิปนี้มาดูซีซั่น165ครับฟูลทีมสายเขียวรอบรองชนะเลิศนะสายบนอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณฟุกนะครับพบกับคุณภูนะใครชนะเข้าไปชิงฉับจะป๊อกชิงฉับชิงฉับชิงฉับพูดผิดชิงชนะเลิศนะครับผมไปได้เฉยเลยกับคุณแฟนะครับไปดูกันเลยผมฟุกจะขับ PGS ฝากติดตามด้วยนะสวัสดีครับผมภูมาจากโปรเตอร์ครับครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผลงานใน BCL นะครับคุณฟุกเคยเข้ารอบรองชนะเลิศมาแล้ว1ครั้งจากการลงแข่ง11ครั้งนะครับผมส่วนคุณภูเนี่ยได้แชมป์มาแล้ว1รองแชมป์1อันดับ3 1ประสบการณ์ในรอบลึกถือว่าเยอะทีเดียวกับการลงแข่งแค่5ซีซั่นตอนนั้นเองนะครับมาดูไลน์อัพคุณฟุกเนี่ย4-2-3-1นะครับกับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ประตูเป็นลูก้าเชเวลิเย่นะครับคู่เซนเตอร์เป็นฟรานซิสโกอาเซบี้ครับยืนคู่กับเจมส์ทาคอฟสกี้แบ็คซ้ายใช้เป็นโอ้โหไอเดลดอกมาวิงก้าร่างแบ็คซ้ายนะครับแบ็คขวาอาซาพาคิมี่ครับตัวรับ2คนเฟกกี้ดิยองกับโรดี้ตัวรุกเควินดีบอยปีกด้านซ้ายเซโดมาเน่ด้านขวาอุสมานเดเวเล่และหน้าเป้าคิเลนเอ็มบัปเป้นะครับผม พูดไม่ทันรีบนิดนึงนะฮะส่วนคุณภูครับ4-1-3-2ลองบอลเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเทนฮากนะครับประตูเป็นเปเด็กไลคูวิดคู่เซนเตอร์มัทไทเดลิกกับคริสเตียนโรเมโลครับแบ็กซ้ายมิกกี้วันเดเวนแบ็กขวายูชูคิมิกครับมิดฟิลด์ตัวรับอีแคนไลส์ปีกด้านซ้ายซาโดมาเน่ด้านขวาฟิลโฟเดนครับตัวรุกจูดเบนนิงแฮมนะครับคู่หน้าโมเมสซาลาครับยืนคู่กับฟาเบียนเวสนะครับผมการ์ดเขียวนะล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีสีอื่นปนๆนะครับ Player of the Week ที่เป็น UCL การ์ดม่วงการ์ดชมพูอะไรก็ใช้ไม่ได้นะครับผมนี่มาถึงรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งแล้วคุณแฟร์ไปรอชิงแล้วนะครับใครจะเข้าไปชิงครับระหว่างคุณฟุกและคุณภูครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณฟุกขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดขาวครับส่วนฝั่งคุณภูครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดแดงๆนะครับผมหมุน1รอบครับหมุน1รอบให้มาเน่ฟิงกี้ดยองย้อนมาที่โรดี้จ่ายเป็นสามเหลี่ยมครับคุณฟุกบุกก่อนมาอ้าวรอจังหวะรอจังหวะแทงยางแทงยางหมุน2รอบแล้วเดมเบเล่จิ้มตอมไม่ถึงเอ็มบัปเป้อ้าวดักได้บ้างครับคุณภูลำเลียงบอลขึ้นมาเดบันทัชโชว์2รอบครับเบลลิงแฮมม้วนตบมาให้ฟาบิเอ็นเวสเวสรอจังหวะคืนไปโฟเดนโฟเดนมากันแค่3คนงัดคืนและฟาบิเอ็นเวสพักออกมองสายๆโอ้โหชเวลเย่เหมือนจะออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังออกมาไม่ไกลนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะข้ามศีรษะไปยังไม่ได้ประตูครับคุณภูทักทายก่อนหมุนอีกหนึ่งรอบครับเดมเบเล่เดมเบเล่หมุนอีกรอบโอ้โหนี่สายหมุนนะคุณฟุกเลยสายหมุนนะเดมหมุนครับผมมา1 2ลูกนี้บัปเป้1ประตูจอดจูนครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับหน้าคู่ได้ผลเลยโอ้โหนี่ใช้โมเดลเกาหลีใช่ป่ะนะใช่เนาะนี่ฮะดูอีกทีนึงครับหมุนมาตรงกลางสนามแล้วชิ่ง1 2ครับเอ็มบัปเป้เสร็จเลยโอกาสครั้งแรกของบัปเป้นะครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณฟุกนาทีที่10เอ้าดักได้อีกแล้วครับเดบอยเดบอยรอจังหวะครับจ่ายตรงไหนดีเดบอยบอลดูเชิงบอลดูเชิงฮาคิมิไม่เข้าก็ยังไม่จ่ายครับไม่เข้าก็ยังไม่จ่ายเลาะมารอให้เพสรอให้เพสครับเฟงเก้เดยองเคาะไปก่อนเคาะไปก่อนเดยองรอจังหวะบัปเป้ไม่วิ่งวิ่งแล้วขยับแล้วม้วนกันมาแล้วปบลูกนี่2-0ครับบอลดูเชิงครับอย่างเงี้ยโอ้ยโอกาส2ครั้ง2คาเป็น2ประตูครับจากคิเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหการครองบอลนี่คือน่าปวดหัวนะถ้าเจอนะขอไปถ้าผมเจอผมก็กดดันกันนะเล่นแบบนี้ใครใจร้อนนี่จบเลยนะครับใครไปเข้าปุ๊บเนี่ยแทงนิดเดียวจังหวะเปิดนิดเดียวเนี่ยจ่ายเลยครับแล้วคุณภูก็ไม่กล้าเข้าพวดด้วยนะครับตั้งโซนนิ่งอยู่นะโอ้โหดูใจราคาแพงเลื่อนครับการดูจังหวะ2จังหวะที่ผ่านมาโดนไป2ลูกครับถือว่าเป็นการดูเชิงที่ราคาที่ต้องจ่ายไปกับ2ลูกนะครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับคุณภูโอ้โหได้แชมป์มาแล้ว1สมัยด้วยรองแชมป์1อันดับ3 1ถือว่าการลงแข่ง5ซีซั่นมาดูจังหวะนี้ฮาคิมิเอ้าขโมยมาได้ครับซาร่าแต่มันทัชตูมขวาไม่ได้ครับโดนดักซะก่อนนะบอลถึงมาเน่ฝั่งนู้นวนกลับมาคามาวินก้าคามาวินก้าจ่ายไม่ได้นี่เอาตัวง่ายๆเอาตัวเซฟเซฟนี่มีเฟกด้วยนะมีดึงด้วยนะมาครับย้อนที่เดบอยออกไปทางด้านซ้ายครับมาเน่
มานี่หมุนเกินไปแล้วครับคิมิกมาแล้วคิมิกรอจังหวะให้ไหมซาร่าไม่ให้ครับให้โฟเดนมาที่ซาร่ากระชากแล้วกระชากไปต่อม้วนกันมาผมก็หมุนเป็นนะครับผมหมุนเป็นหมุนเข้าในไม่ได้ครับมันจะไปชะงักนิดนึงโดนกระแทกไปเสียจังหวะไปนิดนึงนะครับเอาแล้วคุณฟุกแทงลูกนี้ลึกไปเอ็มบัปเป้ไม่ถึงครับโอกาสของคุณฟุกครับต้องเอาคืนสักหนึ่งลูกก่อนนะครับมาเน่รอจังหวะยกมาเน่แทงแซพี่ครับยังยืนตำแหน่งได้ดียังวิ่งลงกลับไปดักทางได้ดีครับคุณฟุกออกไปทางซ้ายอีกครั้งนึงครับมาเน่ม้วนหนึ่งรอบมาที่เอ็มบัปเป้บัปเป้ม้วนต้องเรียกว่าหมุนและไม่ใช่ม้วนละหมุนอีก1รอบครับผม380องศาให้ง่ายๆครับเดอะบอยหมุน1รอบให้คืนนับไปผมทีว่าหมุนกี่รอบนะฮะแมตช์นี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า10เลยอ่ะไม่จบครึ่งแรกนะครับมาแน่ไม่หมุนครับมาตรงๆเลยปอมเวียดแหวกได้เปล่าไม่ได้ครับติดแต่แซดี้ครับพอบอลมาได้ก็ต่อบอลนิ่มๆ นะครับตัวโล่งๆตัวจ่ายง่ายๆนะคุณครูก็ไปรอดักไม่ให้จ่ายทางแบ็คซ้ายนะครับทั้งปีกซ้ายนะครับก็วนกลับมาครับจ่ายไม่ได้ก็วนกลับมาหวาดไปครับได้คามาวินก้าเอาช่องนี้ครับขอเน้นๆขอจ่ายชัวร์ไม่ชัวร์ผมไม่จ่ายอ้าวโดนขโมยเลยครับเบลลิงแฮมไปขโมยมาได้แหวกครับมาแล้วซาร่าออกช่องนี้ครับฟาเบียนเวียนยิงไหมไม่ยิงผมก็หมุนได้หมุนได้มาทันต้องแหมมาท่าเอแซบี้ครับนี่ก็ไม่ได้เข้าพวดนะไม่ได้หลงกลด้วยนะครับ5นาทีสุดท้ายครับคุณภูจะเอาคืนมาได้สักหนึ่งลูกหรือเปล่าครับวานเดเว่นให้ทีไลส์ไลท์แทงไหมไม่แทงอ่ะเวียดไลท์ง่ายๆครับซาร่าเอาละครับได้มา1ลูกเลยครับจากบังหมอโอ้โหก็จริงๆดีแคลไลท์ครับให้ง่ายๆแล้วก็อีกทีนึงครับผมฟาเบียนเวียดให้ซาร่านะครับคู่หน้าจิ้มแหมบอลเชิงจริงครับคู่นี้รอดูจังหวะกันสุดๆนี้ถ้าเกิดใครเข้าพวดปุ๊บนี่คือช่องเปิดนิดเดียวนี่หายเลยนะครับเอาละฮะเอาคืนมาได้1ลูกนะครับผมก่อนจะจบครึ่งแรกครับคุณภูแล้วเวลายังไม่หมดนะประมาณ 2-3 นาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับครึ่งแรกจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับคามาวินก้าหมุนตบมาตรงนี้เหลี่ยมไม่ดีเสร็จเบดดิ้งแฮมครับเบดดิ้งแฮมไหลช่องนี้ถึงด้วยเวียดเฟกแล้วเฟกแล้วไม่ง่ายๆดีกว่าซาร่าเฟกทีนึงซาร่าจี้สลักจี้มาแล้วฟาเบียนว้ายไม่ได้ครับแพ้สุดท้ายด็อกกี้เกือบจะตีเสมอได้นะครับโอ้โหแต่ก็แค่เกือบนะครับ60-40%นะครับของบอลต่างกันพอสมควรแต่ว่าจังหวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะหมุนหยอกเฮ้ยแต่คล่องครับคล่องฮะครับผมเจอดีผมก็เข้าพวดเลยนะใจเย็นไม่พอครับมาดูกันต่อครับนี่คุณฟุกถือว่าใจเย็นแล้วนะเนี่ยบอลทางบอลเชิงนะครับบอลหมุนนะครับเควินเดอะบอยถูกถอดออกไปฮะลาฟเอลได้เอาส่งโฮปเพเยอร์ลงมานะครับมาแล้วคอเวนเวสเดบันทัสมาให้ที่เบนนิงแฮมม้วนกลับมาไปต่อได้ครับแทงช่องนี้ถึงไหมไม่ถึงติดเซมี่ไปทีนึงยิงอะซาร่าโอ้ยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าทำไมล้ำเนี่ยซานเน่เออมาเน่ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะเข้าไปซ้ำดาบสองได้นะครับโดนดักล้ำหน้าซะก่อนวิ่งมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับเปิดอันตรายแก้ไขมาได้ครับเซบี้ออกไปที่เฟเดโกเคซ่าครับลงมาใหม่เหมือนกันนะครับเคซ่ากระชากไปให้ช่องนี้ครับลาฟเอลได้เอาม้วนกลับมาตบมาแต่บรรทัดแล้วก็ตุ้มนี่ละโอ้โหผมนี่อ่านใจจังหวะล่วงหน้าเลยครับมาแบบนี้ก็ต้องแต่บรรทัดแหวกแล้วก็ยิงฮะแฮตทริกไปแล้วครับที่เลียนเอ็มบัปเป้ประธานเป้ครับที่เท่จริงๆออกมาทางขวาครับจ่ายมาทางขวาเหลี่ยมจับบอลแต่บรรทัดแบบนี้หลบตัวบล็อกนะครับดูครับจับบนทัสแล้วเหลี่ยมมันไปทางขวาพอดีแล้วจะทำให้ช่องมีในการยิงนะครับประตูก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับผมมิกกี้เล็กไลคูวิชนะครับประตูจากใครนะ ประตูทีมชาติเซอร์เบียจากมาโยก้านะครับประตูฝั่งของคุณภูนะครับเอาละครับ3ประตูต่อ1ครับโดนตีตื้นมาก็ยิงหนีไปอีกครั้งนึงครับจังหวะเขี่ยแล้วขโมยคืนมาได้ซะด้วยครับเอาบอลได้มาแล้วก็แย่งกับยากด้วยครับหมุน1รอบหมุนอีกรอบนึงครับให้มาไม่ถึงเลยเอาครับบอลแฉลบเข้าทางอาคิมี่ครับอาเซบี้กระตุกนิดนึงออกมาที่ทาคอฟสกี้มาซ้ายสุดครับผมมาเน่คามาวินก้าคืนที่มาเน่ครับจ่ายเนียนๆตาไปครับลาฟาเอลเลยเอา
เฟงกี้เดยองเดยองหมุน1รอบเดยองนี่จริงๆน่าจะต้องเอาแอนโทนีเล่นด้วยนะดับเบิ้ลพาสแล้วตูมชนเสาครับบอลยังมาเป็นใจครับผมยังได้บุกต่อโอ้มาเน่มาเน่ดึงออกมาตรงที่ว่างก่อนครับให้มีพื้นที่หมุนครับเฟก1รอบนี่ผมอ่านจังหวะเอาหมุน1รอบแหมต้องเอาแอนโทนีมาเล่นแล้วครับอย่างเงี้ยการเขียวแอนโทนีต้องมาต้องเข้าแล้วครับนัดชิงนะขอหน่อยเราไม่เอาเราม้วนม้วนจะพูดถึงนัดชิงเลยมันยังไม่หมดเวลาใช่ไหมยังไม่หมดเวลาโอ้ย 4-1 หมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกครับหลอกให้กองหลังหัวหมุนฮะ4ลูกครับ4ลูกเนี่ยแต่หมุนไปร้อยกว่ารอบเลยฮะกว่าจะยิงได้เนี่ยแล้วเนียนตายจริงครับหมุนแล้วแยกยากโอ้โหสกิลใหม่เลยครับผมโอ้โหพี่โคนี่ก็ต้องใส่สกิลเข้าไปใหม่เลยนะฮะสกิลหมุนเนี่ยเดอะหมุนเฮลิเคนนะครับมีสกิลแล้วหมุนเก่งนะนี่ฮะโอ้โหเนียนตาเลยเกินครับจับบอลน้ำตาแล้วยิงแป๊กเข้าไปเสร็จไมโครสโอ้4ประตูต่อ1นะครับ4-1ครับคุณฟุกนำแชมป์เก่าคุณภูเนี่ยเข้าไปชิงมาแล้ว2ซีซั่นนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่หมูหมูนะครับผมแต่จังหวะบอลเริ่มต้นมาด้วยความมั่นใจนะครับคุณฟุกเล่นด้วยความมั่นใจอะไรก็ดูดีแล้วจังหวะทำได้ดีนะครับผมทีเหลือก็สบายสบายครับนะใช่ป่ะพูดกับใครครับเนี่ย พูดคนเดียวครับเดี๋ยวจะมีคนแซวว่าผมเอ๋ออีกครับ เนี่ยนั่งคนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยขำอยู่คนเดียวเนี่ยฮะหวังว่าคนดูจะขำกับผมด้วยนะครับผมบอกว่าคนดูที่ดูคลิปนี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมกับผมด้วยนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพหรอกพูดไปล่วงหน้าครับเบงเก้เดยองอามีเปลี่ยนตัวสำรองเยอะอยู่นะครับดูกันเอาในสนามละกันนะครับจะกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่านะครับคุณภูตามหลัง3ลูกนะแต่เอาบอลกลับคืนมายากเหลือเกินเอาละครับได้มาแล้วลาเฟเลอเลอฝั่งนี้ก็มีเลอมาจี้เข้าตรงกลางนะครับผมไม่หมุนเลยครับผมรอจังหวะให้ทีซอนถึงมินโอ้หลบมาได้สวยๆซอนดับเบิ้ลทัสต้องแหวกใจคอจะแหวกมาแล้วบอลเข้าทางชิวาริเย่ครับซอนอาจจะใจเย็นไปนิดนึงนะก็จะแหวกไปหนึ่งจังหวะนะครับบอลไปกระชอกซะงั้นไม่ได้ครับหมุนอีกหนึ่งรอบครับคุณฟุกใครก็ได้นับให้ผมทีครับหมุนอีกหนึ่งรอบครับแม่ต้องเรียกตัวแอนโทนีมาร่วมทีมแล้วนะฮะเฟงกี้ได้ยังไหลมาติดครับเอาละครับคุณภูจะขอส่วนบ้างครับเวลายังพอมีโอ้ยจ่ายเบาไปแล้วเอาบอลคืนมายากซะด้วยครับมาเน่จี้เข้าหาเลยให้ที่บัปเป้รอบอลได้จังหวะด้วยกระชอกอ้าวเข้าทางบ้างนะครับบูซิล่าออกมาทางซ้ายครับผมดาวิดนูเยสซอนมินไอ้ง่ายๆครับบูซิล่านูเยสไปแล้วง่ายๆก่อนซอนเลือกใครครับไม่ได้อ้าวยังได้อยู่ครับกลายเป็นดีนูนเยสโตติดเซฟไม่ได้ครับเชวาลีเย่โอ้แล้วบอลสองไม่มีตัวเก็บด้วยนะครับโอ้อ้าวบอลหลุดเท้าเสร็จนะครับแบบนี้คุณภูมีโอกาสครับเปิดเข้าไปหมดสนามไม่เปิดซะงั้นก็จะเฟกช็อตวนมาโดนดักเลยครับบอลเป็นของมาเน่ครับฝั่งของคุณฟุกครับออกมาที่เอ็มบัปเป้บัปเป้จ่ายแชลบยังเข้าทางครับคาร์มาวินกาโมกุนก้าหมุนทุกตัวครับหมุนได้ทุกตัวมีสกิลหมุนทุกตัวครับทีมเนี้ย อย่าครับอันนั้นหลอกคล่องเหลือเกินนะฮาคิมิให้ตรงนี้ครับลาฟิเอลเลอาหมุน1รอบหมุนอีก1รอบกลับไปล็อกเฟกช็อตโดนจิ้มลูกนี้บอลยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่ปะแป้ย้อนมาไม่ถึงมาเน่ครับผมเอาแล้วครับคุณภูดอกนี้สวนไปไม่ได้บอลไปไม่ถึงกองหน้าครับผมพอได้บอลกลับมาก็โดนหมุนดักได้ครับเดลิกวางไปข้างหน้าเบิ้ลสวยๆครับซอนแล้วเบิ้ลออกขวาครับผมเอาแล้วครับจอร์แดนโบเวนโยกเข้าในซ้ายแล้วเป่านี่เรียบร้อยเจ้าวิ่งไปเก็บบอลหน่อยครับ2ประตูต่อ4ครับจอร์แดนโบเวนเอาแล้วไม่แน่ไม่นอนแล้วครับหรืออีก2ลูกฮะกับเวลาในสนาม2นาทีนิดๆ นะครับไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับดูครับ2จังหวะก็อาจจะเป็นใจได้ครับโยกหลบคาร์มาวินก้าได้เลยยิงแป๊กๆกลายเป็นดีฮะหลบเหมือนจะลอดขาคาร์มาวินก้าด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายิงตัดคาร์มาวินก้าคาร์มาวินก้าถล่มไปแล้วนะครับดูครับโบเวนโยกเข้าในคาร์มาวินก้าหันมาจะเอแล้วนี่ยิงมาฟากนี้ครับแล้วผ่านทั้งคาร์มาวินก้านักแข่งแล้วก็ผ่านของมือของเชเวลเย่เข้าประตูไปนะครับเอาละครับโบเวนอีก2ประตูครับผมที่สำคัญต้องเอาบอลกลับคืนมาให้ได้ก่อนครับช็อตแรกเฟกครับเลเอาหมุนไหมย้อนโดนจิ้มเอาละครับเอาบอลมาได้แล้วครับคุณภู
ต้องใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับแพ้หรือชนะไม่รู้โอ้โหวางไม่ดีครับผมโดนเฟรงกี้ดิยองดักแล้วออกมาที่เอ็มบัปเป้บัปเป้ดึงมาด้านข้างครับแล้วเฟรงวนไปสวยแล้วจ่ายลึกไปเข้ามือของเด็กไลโควิชนะครับออกไปอาจารย์ก็เป่าจบเลยครับ90นาทีนะครับหมุนไป99รอบหยอกครับหยอกแต่คล่องจริงๆคล่องจริงๆนะครับ65ต่อ 35% นะครับจริงๆก็มีโอกาสยิงไล่เลี่ยกันนะ5ครั้งต่อ4ครั้งนะครับแต่คุณฟุกทั้งหมุนเก่งแล้วก็ยิงเก่งด้วยนะครับได้ไป4ลูกเลยนะครับ4ประตูต่อ2นะครับก็เอาชนะแชมป์เก่าอย่างคุณภูไปได้นะครับผมเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกนะครับและคุณแฟร์ที่รอชิงชนะเลิศอยู่เนี่ยก็เข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกเช่นกันนะครับซีซั่นนี้เราได้เห็นผู้ที่เข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมและแน่นอนครับต้องมีคนใดคนหนึ่งได้แชมป์ครั้งแรกในซีซั่นนี้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องวอมสกิฟโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหมุนเอ้ย เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ